สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อบอลกันนะครับสำหรับเพื่อนนักสะสมเสื้อฟุตบอลต่างๆนะครับสายฟุตบอลไทยสายฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นที่ น่ายินดีนะครับไทยลีก2ก็ปิดฤดูกาลไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยแชมป์ก็ได้แก่ลำพูนวอริเออร์นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมสโมสรลำพูนวอริเออร์ด้วยนะครับเมื่อวานก็เก็บชนะได้ที่สนามอินซีจันทรสติดนะครับก็ต้องขอยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวเบาๆนะครับสำหรับเสื้อเกษตรศาสตร์ FC นะครับทีมในสโมสรลีกพระรองนะครับก็เป็นเวลา5ปีติดต่อกันแล้วนะครับที่ทีมสโมสรมอเกษตรศาสตร์ FC นะครับโลดแล่นอยู่ในลีกพระรองหรือไทยลีก2นะครับ ไทยลีก2ก็จะเป็นลีกอันดับ2นะครับหรือว่ารองจากลีกสูงสุดซึ่งก็คือไทยพรีเมียร์ลีกหรือไทยลีก1นะครับก็ทีมสโมสรเกษตรศาสตร์ FC เป็นสโมสรเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นสโมสรของมหาวิทยาลัยทีมเดียวนะครับที่อยู่ในลีกอันดับที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าไทยลีก1ยังไม่มีทีมมหาลัยนะครับส่วนไทยลีก3ก็จะมีพวกทีมนอร์ทกรุงเทพพวกบางทีมมปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีมมหลักๆนะครับไม่มีใครทำทีมสโมสรนะครับเพราะว่าสโมสรฟุตบอลมันทำทีมมันไม่ค่อยได้เงินมันได้แต่ชื่อเสียงนะครับโอเคอันนี้เราจะมารีวิวเบาๆ3ตัว3แบบนะครับสำหรับเสื้อสโมสรเกษตรศาสตร์ FC ปีนี้ฤดูกาล2021ถึง2022นะครับเราจบอันดับตารางคะแนนที่อันดับ13นะครับ5ฤดูกาลติดต่อกันมาแล้วก็อยู่ในระดับประมาณนี้ครับ13 12 14 13 12 14ประมาณนี้ไม่ต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็แต้มก็อยู่ประมาณ30กว่าๆนะครับ37 36 35อะไรประมาณนี้ไม่ถึง40สักทีนะฮะปีหน้าก็หวังว่าทีมสโมสรเกษตรศาสตร์ FC จะทำผลงานได้ดีกว่าปีนี้นะครับแล้วก็ดีขึ้นในปีต่อๆไปนะครับอยากจะให้โลดแล่นขึ้นไปอยู่ในลีกไทยลีก1นะครับก็คงจะเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆนะครับ สำหรับแฟนฟุตบอลสโมสรเกษตรศาสตร์ FC นะครับเมื่อวานวันสุดท้ายมีโปรโมชั่นนะครับเสื้อแข่งปีนี้มี3สีนะครับมีสีแดงเสื้อยาวสีแดงเกษตรศาสตร์ใช้สีแดงเป็นเสื้อยาวมาตลอดนะครับสี สีเขียวซึ่งเป็นสีของมหาลัยนะครับก็เป็นเสื้อเยือนนะครับแล้วก็จะมีเสื้อเยือนอีกแบบหนึ่งเป็นเสื้อสีฟ้านะครับส่วนเสื้อโกไม่มีทางออกมาขายไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะครับเสื้อโกสวยมากนะฮะ โอเคเสื้อปีนี้นะครับเป็นแบรนด์ชูสสปอร์ตนะครับแบรนด์ชูสสปอร์ตค่าเสื้ออยู่ที่450นะครับตัวละนะครับแต่ว่านี่เป็นท้ายฤดูกาลแล้วแล้วก็เป็นวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานเขามีโปรโมชั่นตัวละ225นะครับลด 50% นะครับซื้อ2ตัวซื้อ2ตัว400 3ตัว540นะครับ3ตัว540ตกตัวละ180เท่ากับลด 60% นะครับไม่ซื้อได้ไงไม่ซื้อได้ไงของมันต้องมีขึ้นรถไฟฟ้าไปเลยครับจากอนุสาวรีย์ไปซื้อเสื้อไปซื้อเสื้อที่สนามอินซีครับช็อปของสโมสรนะครับอยู่ที่สนามอินซีนะครับตรงด้านล่างนะครับจะมีร้านของชุดสปอร์ตติดแอร์นะครับเป็นช็อปอย่างสวยเลยไปซื้อมา3ตัว3แบบอ่ะเรามารีวิวกันดีกว่านะครับตัวนี้ซื้อมา 2XL นะครับตอนนี้เปิดฤดูกาลแรกๆนะครับมันไม่มีไซส์ใหญ่กว่านี้ตอนนี้มี 3XL แล้วจริงๆมีถึง 5XL นะครับแต่ว่า 5XL หมดนะครับ 4XL ไม่ได้ทำนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยทำไม่แค่ 2XL นะครับไม่มีใหญ่กว่านั้นนะครับถ้ามีใหญ่กว่านั้นก็ของปลอมนะครับอ่ะเราวันนี้เรามาซีลกันเลยดีกว่าเอาซีลบล็อกเลยนะครับเสื้อย่าของชูสสปอร์ตนะครับมาราคาแบบนี้เรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือเสื้อ 3XL นะครับเสื้อ 3XL ก็ข้างบนก็จะมีนะฮะมีวงปนิษฐ์นะครับมีวงปนิษฐ์นะครับขวามือจะเป็นมีกาโอะมีกาโอะจะเป็นตัวสปอนเซอร์ที่เป็นยาย้อมสีผมนะครับแล้วก็ตรงของเก่าไม่มีฮะของเก่าไม่มีสปอนเซอร์มาเพิ่มนะครับสปอนเซอร์มาเพิ่มเป็นปุ๋ยเคมีตาลดเกษตรนะครับปุ๋ยเคมีตาลดเกษตรนะครับเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงมันต่างจากเวอร์ชันเดิมยังไงเนี่ยเวอร์ชันเดิมทายเดนใหม่ตรงกลางนะฮะเวอร์ชันใหม่ ADC ตรงกลางนะครับตะนาวสีเหมือนเดิมเปลี่ยนสปอนเซอร์เปลี่ยนสปอนเซอร์ต้นฤดูกาลดีโอไม่สังเกตนะเนี่ยไม่สังเกตนะเนี่ยไม่ได้ซื้อก็ผิดนะไม่ซื้อก็ผิดนะนี่คือเสื้อปีนี้นะเสื้อปีนี้เนา
Amazing Amazing ไม่สังเกตไม่บอกนะนี่เสื้อปีเสื้อต้นฤดูกาลนะครับเสื้อต้นฤดูกาลนะฮะสปอนเซอร์นะฮะชูดคาเดนมาร์กดีโอ TFG 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 นะฮะข้างล่างมี TCH TCH นี่เป็นชูดวงปนิษมีนะครับมีกาโอมีนะฮะข้างหลังเสื้อต้นปีนะฮะโอเคดูอีกทีนะฮะดูความแตกต่างนะฮะดูความแตกต่างเฮ้ยต้นปีกับปลายปีเสื้อไม่เหมือนกันเฮ้ยความรู้ใหม่ต้นปีต้นฤดูกาลท้ายฤดูกาลเสื้อไม่เหมือนกันเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอปุ๋ยเคมีตาเกษตรโลโก้เกษตรศาสตร์ ADC ไก่ย่างตะนาวสีกลับมาแล้วไก่ย่างตะนาวสีรีเทิร์นนะครับไก่ย่างตะนาวสีรีเทิร์นข้างล่างเป็นลีโอนะฮะโอเคโอเคมี TCH อยู่ข้างล่างนะครับชุด Authentic Product ของแท้นะฮะไม่ใช่ปลอมครับด้านหลังนะครับไทยเดนมาร์กไปอยู่ข้างหลังนะครับไทยเดนมาร์ก TWD อยู่ข้างหลังนะครับอ้อตรงแขนมีคาราบาวแดงนะฮะข้างล่างมี TFG นะครับ TFG เฮ้ยเสื้อเปลี่ยนแฟนมันแท้ต้องรู้นะครับแฟนมันแท้เกษตรศาสตร์ต้องรู้นะครับว่าเสื้อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนนะดูต้องโชว์แขนก่อนแขนด้านหนึ่งเป็นไทยสมายนะครับด้านหนึ่งไทยสมายอีกด้านหนึ่งเป็นคาราบาวแดงคาราบาวแดงโอเคลองใส่ดูนะครับเสื้อใหม่เสื้อเก่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนี่เป็นเสื้อ 2XL นะครับเสื้อ 2XL เฮียนี่ของเก่าของเก่า TWD ตัวบัลลมเลยมีตะนาวสีกับ ATC อยู่ข้างหลังตะนาวสี ATC อยู่ข้างหลังโอเคมาใส่กันดีกว่านี่เป็นเสื้อ 3XL นะครับ 3XL ลองดูสิก็ใส่แน่สามให้แกดูดีกว่าตัวเดิมดูใส่สบายขึ้นกว่าตัวเดิมนะฮะตอนนี้เรามีไก่ย่างตะนาวสีกลับมาแล้วนะครับสปอนเซอร์เจ้าหลักนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นปรีโอตัวเล็กลงนะครับสงสัยจ่ายเงินน้อยลงนะครับปรีโอตัวเล็กลงด้านขวาไทยสมายนะฮะด้านซ้ายคาราบาวแดงด้านหลังสามแอร์น่าจะกำลังดีนะครับสำหรับใส่สำหรับคนตัวใหญ่นิดนึงหรือตัวอ้วนนิดนึงนะครับก็น่าจะสบายกำลังดีนะฮะถ้าเป็นสองแอร์ผมว่าคับไปนิดนึงนะครับอ่ะเรากลับมาดูสีฟ้ากันต่อนะครับสีฟ้าเนี่ยไม่มีทำไซส์ใหญ่นะครับมีแค่ต่อ XL แกะไงวันเนี้ยโอเคโอเคสีฟ้ามันนี้มาละสีฟ้าก็เป็นชุดสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับสปอนเซอร์เหมือนเดิมเป๊ะนะครับจะมีไทยเดนมาร์กอยู่ตรงข้างบนนะครับลีโอปกติเลยนะครับตามแบบเดิมเลยนะฮะข้างล่างเป็น TFG นะฮะน่าจะใช่นะส่วนแขนมีไทยสมายเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังก่อนหิบข้าวละตอนนี้ฝนก็ตกอากาศกำลังดีแน่นอนข้างบนมีตะนาวสีกับ
ATC Authentic นะครับแล้วก็มี TWD อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็แขนนะครับนี่จะเป็นเสื้อเยือนนะครับแขนก็มีคาราบาวแดงนะครับคาราบาวแดงอีกข้างก็จะเป็นไทยสมัยไทยสมัยโอเคลองใส่ดูดีกว่านะฮะเสื้อแดงเสื้อแดงที่เปลี่ยนไปเสื้อเยือนอันนี้จะเป็น 2XL นะครับไม่ได้ใส่เสื้อสีฟ้ามานานแล้วนะเนี่ยต้องบอกว่า 2XL จะคับกว่านี้กว่าเดิมนิดนึงสองแอลต้องขมแบบปรุงนิดนึงนะครับสีฟ้าก็สวยดีเสื้อเกษตรศาสตร์ FC เยือนนะครับฤดูกาล2020ถึง2021ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเยือนตัวไหนเทิร์ดนะฮะแต่ว่าเห็นใส่สลับกันอยู่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเยือนเนี่ยถ้าเกิดไม่ติดสีแดงไม่ถ้าเกิดเขาไม่โดนสีแดงถ้าเกิดปกติถ้าได้นะครับก็ใส่สีแดงนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ใส่สีเขียวไม่ก็ฟ้านะครับนี่จะเป็นเสื้อเยือนของเกษตรศาสตร์ FC ฤดูกาล2021ถึง2022นะครับ เรามาดูตัวต่อไปนะครับมันจะเป็นเสื้อเยือนอีกตัวหนึ่งนะครับเสื้อเยือนตัวที่สองเสื้อก็จะเป็นเสื้อเทิร์ดนะไม่เทิร์ดก็เยือนหรอวะประมาณนี้แหละโอเคมานี่จะเป็น 3XL นะครับ 3XL ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับก็โทรไปจองเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่จองไว้หมดนะครับเมื่อวานราคามันลด 60% นะครับคนเลยมากวาดต้อนไปเยอะนะฮะผ้าใส่สบายมากเลยฮะอันนี้จะอุ๊ยอันนี้จะเป็นไก่ย่างตะนาวสีนะจ๊ะไก่ย่างตะนาวสีนะจ๊ะเรียกว่าต้นฤดูกาลกับท้ายฤดูกาลเสื้อไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าเสื้อขายทำต่างหากก็ไม่รู้ก็ เรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมอีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเสื้อของจริงขายแบบหนึ่งท้ายฤดูกาลขายแบบหนึ่งนี่อาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับสปอนเซอร์จะเหมือนตัวสีแดงที่ทำออกมาใหม่นะครับมีปุ๋ยเคมีตาเกษตรนะครับมีไก่ย่างตะนาวสีกลับมาอีกแล้วนะครับส่วนลีโอจะลดลงนะครับอยู่ข้างล่างนะครับคิดว่าคงจ่ายเงินน้อยลงน่าจะนะฮะอ่ะโอเคราคา450บาททูสปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะแกะเลยเนี่ยละใหม่ไปห้อยเราใส่ใช้เสื้อต้องใส่นะครับเสื้อมันต้องใส่ข้างหลังก็จะมีนมไทยเดนมาร์กที่ TWD และก็ TFG นะครับที่แขนเหมือนเดิมเลยครับจะเป็นคาราบาวแดงนะครับคาราบาวแดงและไทยสมายนะครับไทยสมายผ้าเขาใส่สบายจริงๆ 2XL ก็สวยสบายโอเคเรามาใส่ดูกันดีกว่านะครับทุกท่านนี่จะเป็นสีเขียวเสื้อเยือนเกษตรศาสตร์ FC ฤดูกาล2021ถึง2022ยังยืนดันนะครับว่าถ้าเป็นไซส์ไทยเนี่ยต้อง 3XL หรือ 4XL นะครับ 2XL ใส่ไม่ไหวนะครับจะไปสั่งเสื้อเชียงรายเพิ่มสัก 2-3 ตัวเสื้อเยือนโอเคดีอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับถ้าอากาศร้อนวันนี้ถ่ายไม่ไหวแน่ๆมาครับไก่ย่างตะนาวสีรีเทิร์นนะครับส่วนลีโอจะเหลือตัวนิดนึงฝนหายตกแล้วอากาศก็กำลังดีนะครับไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปเดี๋ยวก็ได้เวลากินข้าวนะครับก็มารีวิวกันเบาๆนะครับใส่แล้วหล่อใส่แล้วรวยนะครับสามารถซื้อได้นะครับทาง Shopee ทาง True Sport ทางช็อปสโมสรนะครับ450บาทนะครับ
แต่คิดว่าอาจจะมีลดราคาแล้วเพราะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลจะลดกี่เปอร์เซ็นต์30 50ท่านตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าคงจะไม่ลดถึง60แล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วเท่าที่สังเกตจากปีก่อนๆนะครับส่วนใหญ่ลดราคาเคลียร์สต็อกก็อยู่ที่ประมาณ 50% นะครับเสื้อเก่าดูกันเก่าๆถ้ายังมีเหลือนะครับก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงส่วนตัวนี้ได้มาในราคา180โอ้พระเจ้าถูกมากสุดยอดนะครับเรื่องของการซื้อเสื้อนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับช่วงโปรโมชั่นเช็คราคาเทียบราคานะครับสุดท้ายการที่คุณจะซื้อเสื้อไม่ซื้อเสื้ออยู่ที่ความพอใจส่วนตัวนะครับถ้าคุณเจอราคาที่ถูกใจเจอแบบที่ถูกใจจังหวะที่ถูกใจซื้อเลยครับซื้อเลยเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเวลามันผ่านไปแล้วเขาอาจจะไม่ทำออกมาอีกหรืออาจจะมาหาไม่ได้อีกแล้วบางเสื้อบางตัวทำออกมาแค่ 2-3 พันตัวก็มีนะครับบางตัวทำออกมาเป็นแสนๆตัวก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นถูกใจซื้อเลยหรือถูกใจราคาซื้อเลยนะครับแค่นั้นแหละไม่มีเคล็ดลับอะไรมากสำหรับคนซื้อเสื้อนะครับเสื้อซื้อมือ2ก็ได้ซื้อมือ1ก็ได้ซื้อใหม่ป้ายห้อยก็ได้ซื้อใหม่ๆป้ายห้อยก็ได้มันเอามาซักมันใช้งานได้มันเป็นของสะสมที่มีมูลค่าในตัวนะครับมันเป็นของสะสมที่ขึ้นอยู่กับความรักความพอใจของคนซื้อไม่ใช่ของคนขายอย่างเดียวมันอยู่ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายคนซื้อและฝ่ายคนขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณถูกใจถ้าคุณมีตังค์ซื้อครับแค่นั้นแหละง่ายๆสำหรับเสื้อมอเกษตรศาสตร์ FC ฤดูกาล2021ถึง2022แล้วเจอกันใหม่ฤดูกาลหน้านะครับแฟนฟุตบอลสโมสรเกษตรศาสตร์ FC รวมถึงแฟนฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านขอให้เป็นวันดีเดียวทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่น้องโอเคเยี่ยม